เอาไปต่อกันที่สภ.สำโรงเหนือครับเรายังตามกันต่อคดีจับการบูนแล้วคิดว่าเป็นยาเสพติดครับดูเหมือนจะยังไม่จบครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทนายก็พาไปที่สภ.สำโรงครับสุดท้ายพุ่มกับสภ.สำโรงกับตำรวจต้องยกมือไหว้แบบสวยๆครับผมจะขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับนี่เป็นภาพไหว้สวยๆครับหลังจากที่ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์พาฮาซันอายุ27ปีผู้เสียหายพร้อมกับครอบครัวไปที่สภ.สำโรงครับครับเพื่อจะไปแจ้งความดำเนินคดีหลังจากที่เขาถูกไปตรวจค้นรถไปเจอการบูนแล้วตำรวจเนี่ยใช้ดุลพินิจเชื่อว่าเป็นยาเสพติดครับทั้งตำรวจทั้งฝ่ายครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยก็ใช้เวลาไกล่เกลี่ยกันนานกว่า1ชั่วโมงครับจากนั้นเนี่ยตำรวจสภ.สำโรงเหนือก็แสดงความจริงใจยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะดูแลแล้วก็เยียวยาครอบครัวผู้เสียหายแต่ฮาซันบอกว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ยปรับปรุงเรื่องของการใช้ดุลพินิจดูของกลางให้มากกว่านี้เพราะตอนนั้นที่เขาถูกจับเนี่ยเขาพยายามที่จะอ้อนวอนขอร้องตำรวจแล้วนะถึงขั้นก้มกราบไปก็แล้วแต่เขาถูกเตะเป็นหนึ่งครั้งแถมถูกใส่กุญแจมือยอมรับว่าเสียความรู้สึกแล้วก็ยังจำฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอ้อนวอนขอร้องเขาก้มกราบเขาตั้งแต่ที่รถแล้วก็พาผมมาตรวจสารเสพติดบอกว่าพบสารเสพติดผมก็ก้มลงไปกราบเขาแล้วเขาก็เตะหน้าผมเตะกี่ครั้งคะตอนนั้นทีหนึ่งครับผมแล้วก็ปาซองที่พบเจอบนรถครับใส่ตัวผมใช่ยืนยันได้ว่าซองนั้นเป็นกระบูนไม่ใช่สารเสพติดหรือยาไอใช่ไหมครับใช่ครับยืนยันได้ครับว่าเป็นซองกระบูนมาเจออย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอะคะรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์จนถึงตอนนี้อยู่ครับมันเหมือนฝังอยู่ในใจครับตอนที่เตะหน้าเนี่ยค่ะคือตอนนั้นอยู่ดีๆเขาเตะขึ้นมาเลยหรือว่ามีการต่อล้อต่อเถียงหรืออะไรกันนะคะก็คือผมก็บอกว่าไม่ใช่สารเสพติดผมไม่ได้ดูดอะไรมาทำนองนั้นแต่เขาโมโหมาตั้งแต่อยู่ที่ด่านแล้วครับว่าใช่ครับว่าผมไปบอกเขาว่ายัดยาอะไรทำนองนั้นครับก็เป็นเหตุการณ์ที่จำฝังใจนะครับขณะที่ผู้กำกับการสภ.สมุทรปราการก็บอกว่าเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้เสียหายและครอบครัวเมื่อวานนี้ก็เข้าไปมอบกระเช้าให้กับครอบครัวผู้เสียหายแล้วก็แสดงความรับผิดชอบก็จะเอาไปถอดบทเรียนกลับไปแก้ไขแล้วก็ย้ำนะครับขอโทษครอบครัวผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาเครียดหรือเขากดดันอะไรบ้างไหมครับก็เป็นธรรมดานะฮะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อถูกสั่งลงโทษลงทันนะเขาก็มีความเครียดนะครับตอนนี้ก็เครียดแล้วก็ครอบครัวขณะที่คุณไพศาลก็บอกว่าวันนี้ครอบครัวรับได้แต่อีกหนึ่งประเด็นที่ยังรับไม่ได้คือคดีทำลายร่างกายครับก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ